ุณผู้ชมมาต่อกันที่ข่าวดีค่ะล่าสุดครม.มีการเคาะมาตรการเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษารวมทั้งผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนการสอนแล้วนะคะพร้อมกับมีเงินสนับสนุนช่วยเหลือค่ะรายละ 2,000 บาทค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.เมื่อวานนี้ได้เห็นชอบในหลักการมาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2564มาตรการที่1 นะคะเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือนักเรียนในระบบการศึกษาไทยกรอบวงเงินอยู่ที่ 23,000 ล้านบาทให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาทต่อนักเรียน1คนให้จัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษาเพื่อช่วยจัดการเรียนรู้และลดหรือว่าตรึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนให้เทียบเท่ากับปีการศึกษา 2,563 2ค่ะมาตรการช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนกรอบวงเงินอยู่ที่ 10,000 ล้านบาทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษาลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและก็สถาบันอุดมศึกษานะคะในอัตรา60/40ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาทได้ส่วนลด 50% และส่วนที่ตั้งแต่ 50,000 บาทกับ 50,000 กับอีก1บาทถึง 100,000 บาทลด 30% และค่าเทอมที่เกิน 100,000 บาทลด 10% สูงสุดรวมกันไม่เกิน 50%ส่วนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนรัฐบาลจะสนับสนุนค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตรา 5,000 บาทต่อคนนะคะนี่คือความคืบหน้าทางฝักฝังของการเยียวยาให้กับนักเรียนนักศึกษารวมทั้งผู้ปกครองในช่วงที่มีการเรียนการสอนออนไลน์แบบนี้นะคะ